านผู้ชมฮะท่านผู้ฟังด้วยในปีหน้าของ A-Time Showbiz ของเราตามคำเรียกร้องนะฮะ6213ถ้าสมมติเราย้อนกลับไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วมันจะเป็น6212ปรากฏว่าจะมีคุณคริสติน่ากีล่าพี่เจเจตลินนำทีมอะมิตาทาทายังซึ่งตอนนี้วูดดี้เนี่ยมันบอกว่ามันจะทำให้ทาทาผอมไม่ได้ทำยังไงอะวูดดี้เนี่ยเคยคิดถึงขนาดว่าจะทำเรียลิตี้ให้ทาทาผอมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยผมเป็นหนึ่งคนที่เสียดายคุณทาทานะถ้าผอมได้จะดีกว่านี้ผมว่านะความคิดคือเขาก็จะเป๊ะกว่านี้แต่ว่าถ้าถามว่าโอเคขนาดนี้เสียหายไหมเขาก็ไม่ได้เสียหายเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรนางมีความสุขของนางแล้วก็ใช่ไงนึกออกไหมถามว่าอ้าวคุณลองมาเป็นดาอย่าลืมนะดาราคนอื่นเด็กๆยังไม่ดังทาทาเปิดมาปุ๊บนางชีวิตนางนางมีทุกอย่างอะโตเป็นสาวตอนดูมนางก็ดังอยู่ดังสินึกออกปะทรมานมาเยอะก็ต้องฟิตหุ่นตลอดห้ามกินห้ามนู่นห้ามนี่เขาเนี่ยคือแต่ขนาดเดียวกันวูดดี้บอกเฮ้ยไอ้มดวันนั้นฉันนั่งเครื่องบินไปกับวูดดี้สิ่งที่กูอยากทำที่สุดอะไรมึงอยากทำอะไรกูเห็นมึงทำแม่งทุกอย่างแล้วเนี่ยทำทุกอย่างเอออยากจะทำรายการเรลิตี้ให้ไอ้ทาทาพร้อมก็ค่อนน่าสนใจนะเอาจริงคือหลายคนอยากกลับมาเห็นทาทาเนี่ยคุณฟิตอีกครั้งนึงถูกป่ะอ่ะทุกคนอยากเห็นทาทาเต้นโอ้ยนะฮะทุกคนอยากจะเห็นเต้นสักกันนิดอะไรทุกคนอยากจะเห็นเต้นดูมแบบสวยงามรู้สึกที่ไปคอนเสิร์ต J20 ป่ะแหมพี่ก็ไม่ค่อยเต้นพี่ทาทาแหมนึกถึงตอนนู้นเลยของคุณตินาเนี่ยเห็นไหมตินาเวลาจะกินก็ปล่อยให้อ้วนเลยนะแต่ในขนาดเดียวกันตินาเวลาปล่อยผอมแป๊บเดียวคือไม่แป๊บหรอกนางอายุ40กว่าโอ๊ยขอโทษนะพี่ตินา40กว่าได้ขนาดนั้นนี่ถือว่าโคตรคือเวลาเขามีวินัยเวลาเขาจะกินสปาเกตตี้เนี่ยฉันไปบ้านเขาอยากกินสปาเกตตี้เนี่ยนางคนอื่นกินเส้นสปาเกตตี้นางเอาผักมาหั่นๆแล้วกินแทนเส้นอะไรอย่างเงี้ยอยากกินเขาจะมีอะไรของเขาคุณคิดสิเนี่ยแล้วแต่วิธีของคนถูกแต่อย่างคุณทาทาน่าจะไม่ได้ยังอาจจะยังชิลๆอยู่หรือเปล่าเขายังไม่ได้คิดอะไรแบบว่าจะลดอะไรจริงๆจังปะก็ไม่รู้แหละอะอย่างนัดมีเรียนให้พร้อมตลอดนัดมีเรียนให้พร้อมตลอดเพราะฉะนั้นปีหน้าเราขอเปิดตัวเป็นทางการว่า6213นะฮะเพราะว่าเป็นปี2013จะมา6212ไม่ได้6213เกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับคอนเสิร์ตครั้งรับรองว่า A-Time จัดชุดใหญ่แค่นั้นยังไม่พอเรายังมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตก็ให้พูดได้ยังว่าแต่ก็พูดไปก่อนแล้วกันเราจะรวมศิลปินแดนซ์ทั้งหมดของแกรมมี่รวมศิลปินแดนซ์ทั้งหมดตั้งแต่คุณจะคิดถึงการอายาหยาหญิงแคทรียาอิงลิชนัทมีเลียแดนซ์แบบว่าตั้งแต่เอาเพลงอะไรอ่ะอยากจะแดนซ์น้องพับแดนซ์ได้ไหมคุณครูครับคุณครูครับเราจะรวมศิลปินที่แดนซ์ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอยู่บนเวทีเดียวกันพี่มอสตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีที่คุณเดินเข้ามาเวทีเปิดปุ๊บจนเวทีสั่นเต้นตลอดครับไม่จบเต้นก็ติดตามกันแต่แน่นอนฮะคอนเสิร์ตที่ตอนนี้ก็เธอโอ้ยว่างกันมากไปนั่งตัดรูปตัดเรานะฮะเป็นรูป6212ตื่นเต้นตื่นเต้นแทนคนจัดตื่นเต้นแทนคนจัดอีกคนจัดยังฉันเอารูปโปสเตอร์ไปพี่ชอตดูอามดทั้งไปคอนเสิร์ตเขาทำโปสเตอร์เปล่าใน Instagram เขาลงกันแล้วว่าเตรียมพบกับ6212เราก็เลยบอกว่า6213เกิดขึ้นแน่นอนจะตอนไหนประมาณเดือนไหนคุณติดตามทุกช่องดีเจของ EFM นะฮะแล้วก็ทุกคลื่นวิทยุของเรา1ใน6213เอากล้องส่องไปหน่อยซิใครฮะเอากล้องส่องไปหน่อยเอกกี้เหรอไม่ใช่เหรอฮะนั่นอยู่ไหมไม่มาอ๋อนั่นจะไปเป็น UHT จะเป็นมาตรไหน New UHT จะเป็นยังไงทาทาจะผอมไหมแน่นอน6212เนี่ยเจเจตลินคริสติน่ากีล่าทาทายังนัทมีเรียแล้วก็มอสปฏิภาณปฏิจรการด้วยพี่มอสเป็นยังไงบ้างสำหรับ6213จริงๆแล้ว6213เนี่ยครับก็พี่ชอยเขาติดต่อมาแบบตั้งแต่ปีแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องคิวหรืออะไรครับแต่ว่าก็ได้ทราบมานานแล้วเพิ่งมาลงตัวปีหน้าก็รู้สึกดีครับตรงนั้นที่แบบจะได้เจอกับแฟนๆที่เขาเคยติดตาม6212นะครับซึ่งมีศิลปินแบบเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหก็ถ้าเกิดใครเคยได้ไปคอนเสิร์ตหรือว่าได้มีอัลบั้มของ6212ก็จะรู้ว่าภาพต่างๆหรือว่าความสุขต่างๆจะเกิดขึ้นในปีหน้าครับกับแฟนๆที่รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตอันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการรวมวัยรุ่นในยุคนั้นเลยครับโอ้โหรวมวัยรุ่นในยุคนั้นก็คือเขาก็แบบ
เขาก็แบบตื่นเต้นนะครับที่เพราะว่าเวลามีอะไรที่เหมือนกับว่าจะสะกิดเขาเรียกว่าสะกิดภาพต่างๆที่เขาเคยเป็นความทรงจำของเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบตื่นเต้นทุกครั้งนะครับแล้วก็มีแบบถามกันมาเยอะแยะมากเลยว่าขายบัตรอะไรยังไงเมื่อไหร่แบบอยากไปดูนะครับเพราะว่าศิลปินแต่ละคนก็เป็นความทรงจำของเขาทั้งหมดเลยก็ยังไม่รู้ว่าสคริปต์จะเป็นอะไรยังไงนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมอย่างที่เคยเห็นมาก่อนตอนที่เราขึ้นคอนเสิร์ตที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับปีนี้6213มันก็คือ2013มันอาจจะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดก็ได้แฟนๆคิดถึงบนอยากเห็นพี่มอสออกอัลบั้มเดี่ยวจริงๆแล้วอัลบั้มก็คงไม่ได้คิดถึงอัลบั้มครับก็อาจจะแบบทำเป็นซิงเกิลออกมานะครับก็ทำอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากช่วงก่อนน้ำท่วมแล้วพอน้ำท่วมไปก็โปรดิวเซอร์ก็ไปดูแลบ้านของตัวเองก็แล้วก็หลังจากนั้นผมก็มีงานต่อเนื่องมาก็เลยยังไม่ได้แบบคือมันเป็นการทำด้วยตัวเองมันก็เลยอาจจะลำบากในการนัดแนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าทำอยู่ไหมก็ทำครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็พยายามมามีคอนเสิร์ตหรืออะไรต่างๆเพื่อให้แบบเป็นการเขาเรียกปูทางใช่ฮะว่าเราก็อยากจะมีเพลงมีอะไรออกมาแน่นอนฉันจะฝากคุณสุนิสาขึ้นไปมานัดจังซะหน่อยใน623ไม่แน่นะอาจจะพี่อ้อมกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแชร์แต่เช้าฮะอ่ะไปฟิล